สวัสดีครับมาพบกันในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรวิ่งบน2ตัวมา1ตัวนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็มีการย้อนดูโชว์สถิตินะครับเข้ามาทั้งหมด8งวดซ้อนแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงวดที่แล้วนะครับวันที่16กันยายนนะครับก็เข้ามาด้วยนะครับ8งวดล่าสุดเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับให้มา2ตัวนะครับแล้วก็จะเข้า1ตัวนะครับมา8งวดแล้วนะครับเข้ามา8งวดนะครับแล้วก็มีของงวดวันที่1ตุลาคม2559มารอแล้วนะครับงวดที่กำลังจะถึงเดี๋ยวเราไปดูสูตรวิ่งบน2ตัวมา1ตัวพร้อมทั้งไปดูสูตรที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะครับที่เราได้เลขวิ่งบนไปแล้ว2สูตรนะครับรวมทั้งสูตรของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับเดี๋ยวเราจับตัวเลขมาประกบกันนะครับจัดเป็นชุด2ตัว3ตัวดูนะครับว่าตัวไหนสวยตัวไหนน่าจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นสูตรวิ่งบนนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับที่เห็นตรงนี้ก็เข้ามาทั้งหมด8งวดแล้วนะครับ2 4 6 8 8งวดนะครับก็จะมีตัวสูตรแบบย่อๆมาให้นะครับตัวสูตรแบบย่อๆมาให้ก็มา2ตัวอย่างนี้นะครับมา2ตัวก็จะเข้า1ตัว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 นะครับ825เข้า5นะครับ816เข้า8นะครับ460เข้า4 764เข้า6นะครับ932เข้า3 004เข้า0นะครับ49ตรงนี้นะครับก็เข้า4นะครับ1กับ6เข้า6นะครับ650นะครับเลขตรงนี้เนี่ยเขียนเร็วๆนะตวัดเหมือนทําสูตรขึ้นมาหลอกหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วมีวิธีคิดนะครับมีวิธีคิดนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับไปลองดูว่าช่วยกันดูนะครับว่าแกะออกมาถูกหรือเปล่านะครับสําหรับสูตรนี้นะครับวิธีคำนวณที่เราแกะออกมานะครับก็เป็นการบวกกันของเลขท้าย2ตัวหรือว่าเลข2ตัวล่างนะครับนำมาบวกกันเสร็จแล้วให้มาบวก8นะครับแล้วก็ได้มันก็จะได้ตัวเด่นออกมา1ตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่1แล้วก็ตัวที่2ก็ใช้ตัวที่1บวก5ไปอีกนะครับก็จะเป็นตัวที่2ก็จะเป็นเลขวิ่งบน2ตัวนะครับบวก8เนี่ย8เป็นเลขคงที่8จะสลับกับ3นะครับสมมติว่างวดนี้เราใช้8งวดหน้าให้เราใช้3นะครับงวดต่อไปก็กลับมาใช้8อีกนะครับ8 3 8 3 8 3ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่างวดนี้เราใช้8แล้วงวดหน้าให้เราใช้3แต่ว่ามันจะเริ่มรันมาให้แล้วนะครับจะฟิกแล้วว่างวดนี้เป็น8งวดนี้เป็น3นะครับเราจะต้องใช้ที่เขารันมาให้แล้วนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆนะใช้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคำนวณนะครับเป็นงวดของวันที่1กันยายนนะครับเราก็ใช้2ตัวล่างบวกกันนะครับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับงวดก่อนหน้านะครับซึ่งงวดนั้นเนี่ยบวก8นะครับแล้วก็ได้ตัวเด่นตัวแรกแล้วก็มาบวกอีก5นะครับงวดวันที่1กันยายนนะครับตัวนี้เป็นของงวดวันที่16สิงหาคมนะครับก็นำมาใช้2ตัวล่างนะครับก็คือ33นะครับบวกกันนะครับ
แล้วก็มาบวก8นะครับก็เป็น6บวก8ก็จะได้เป็น14นะครับใช้หลักหน่วยที่เป็นเลข4นะครับมาบวกไปอีก5นะก็จะเป็น9นะครับตัวแรกเราได้4นะครับตัวที่2เราได้9หัววันที่1กันยายนนะครับก็จะเด่น4เด่น9นะครับซึ่งวันที่1กันยายนก็ออก684นะครับสำหรับเลข3ตัวบนนะครับก็เข้าหลักหน่วยที่เป็น4นะครับส่วน9ก็ไม่เข้านะครับเข้าเด่น4ตรงนี้นะครับงวดนี้บวก8นะครับงวดหน้าต้องไปบวก3นะครับก็คืองวดวันที่16กันยายนงวดที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเราก็มาบวก3นะครับโดยใช้งวดที่แล้วเมื่อกี้นะครับวันที่1กันยายนนะครับงวด1กันยายนก็684 62ก็ใช้2ตัวล่างนะครับ6บวก2ก็จะเป็น8นะครับแล้วก็บวกกับ3ก็จะเป็น11นะครับแล้วก็ใช้หลักหน่วยมาบวกไปอีก5เหมือนเดิมบวก5ตลอดนะครับก็จะเป็น6นะครับก็จะได้เด่น1เด่น6นะครับซึ่งหวยที่ออกก็650นะครับก็เข้าเด่นที่เป็นเลข6นะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็ย้อนดู8งวดที่เราโชว์เมื่อกี้นะครับก็ทบทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อผิดพลาดนะครับอันนี้เป็น7บวก8นะครับก็มาจากตรงนี้นะนะครับ17ใช้หลักหน่วยก็คือ7บวก8ตรงนี้นะครับแล้วก็มันได้15นะครับแต่ตรงนี้ก็เอา0มาก่อนนะก็จะเป็น5บวกไปอีก5ก็จะเป็น10ก็ใช้0ก็จะเป็นเด่น5เด่น0นะครับก็ตรงกันนะครับก็เริ่มจาก2ตัวล่างนะครับ9บวก8มันเป็น17นะครับใช้7บวก8ตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับได้15ใช้5บวก5นะครับก็จะเป็น0ใช้หลักหน่วยของตัวแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขเด่นนะครับวันนี้5บวก3ก็เช่นเดียวกันนะครับ1 1บวก4นะครับ2ตัวล่างบวกกันได้5นะครับก็จะเป็น5บวก3เหมือนกันนะครับก็จะเป็น8ก็จะได้เด่นตัวแรกเป็น8บวกไปอีก5ก็จะเป็น13ใช้หลักหน่วยก็เป็นเด่น8เด่น3นะครับตัวเดียวกันนะครับวันนี้6กับ8นะครับก็ใช้2ตัวล่างนะครับก็เป็น16ก็เป็น6บวกไปอีก8นะครับ8 3 8 3 8 3 8 3นะครับก็จะรันไปอย่างนี้สลับกันนี้นะครับสำหรับเลขคงที่นะครับนี่นะครับ8 3 8 3 8 3 8 3นะครับส่วนเลขตัวแรกตรงนี้ก็ตัวนี้ก็5ตรงกันนะครับ6 8นะครับ0นะครับใช้หลักหน่วย2นะครับ6ตรงนี้ก็8นะครับก็ได้เลขเด่นตรงนี้ก็ไล่เรียงมาก็50นะครับเหมือนกัน83 49นะครับ16 83นะครับ50 49นะครับแล้วก็16นะครับในงวดที่แล้ว650ก็ตามนี้เลยที่วงไว้นะครับที่เข้าในงวดที่แล้วก็6งวด684ก็เข้า4นะครับ004เข้า0นะครับ932เข้า3 764เข้า6นะครับ460เข้า4 816เข้า8นะครับแล้วก็825เข้า5นะครับก็2ตัวมา1งวดดึง1ตัวทุกงวดเลยนะครับก็เข้าเดือนดีมาตลอด8งวดล่าสุดนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณงวดวันที่16กันยายน2559นะครับโดยใช้งวดวันที่มาคำนวณวันที่1ตุลาคมนะครับโดยใช้งวดวันที่16กันยายนนะครับตัวนี้เป็นงวดของวันที่16กันยายนนะครับใช้2ตัวล่างนะครับ4บวก2นะครับได้ออกมา6นะครับงวดที่แล้วบวก3นะครับ
วันที่แล้วบวก3นะ83เสร็จแล้ววันนี้ต้องบวกบวก3บวก8นะครับ4บวก2เป็น6 6บวก8ก็เป็น14นะครับใช้หลักหน่วยบวกก็จะเป็น9นะครับเด่นตัวแรก4ตัวที่2 9นะครับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับ2559นะครับเด่นบน2ตัวนะก็จะเป็น4กับ9นะครับยังไม่ปักหลักนะก็ยืนใน3ตัวนะครับอาจจะอยู่หลัก10หลักหน่วยหลักร้อยอะไรก็ได้นะ9 4อาจจะอยู่ได้ทุกหลักนะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขวิ่งบนนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับนี่นะครับก็วันที่1ตุลาคมสูตรนี้ว่าไปที่4กับ9นะครับนี่นะครับก็ทำออกมาแล้วนะครับแผนนี้ก็เป็นงวดที่9นะก็ได้4กับ9เหมือนกันนะครับซึ่งสูตรเลขวิ่งสูตรแรกเนี่ยเราโชว์ไปเนี่ยได้4นะครับแล้วก็สูตรที่เรานำเสนอไปสูตรที่2นะครับก็เป็นสูตรที่ได้เลข2นะซึ่ง42เนี่ยมันอยู่ในคลิปเดียวกันนะลองตามดูนะครับก่อนหน้าเราได้4ได้2มาแล้วนะครับแล้วก็เราได้4ได้9มาเพิ่มในคลิปนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวชน4นะครับเลข4ชน4แล้วก็เหลืออีก2ตัวก็คือ2กับ9นะครับซึ่งเราย้อนดูงวดวันที่1กันยายนนะงวดนั้นสูตร1สูตร2สูตร3ตรงนี้นะครับที่สูตร1กับสูตร3ชนกันนะครับเหมือนในงวดวันที่1ตุลานะเป็นสูตร1กับสูตร3ชนกันนะครับชนกันที่4เพราะฉะนั้นเราย้อนไปดูงวดวันที่1กันยายนนะเปรียบเทียบกันนะครับสูตร1กับสูตร3ชนกันเหมือนกันนะครับแล้วก็ชนสูตร2ด้วยนะครับก็ชนที่4ก็ออก684นะงวดนั้นนะครับก็ถือว่า1กับ3นะครับที่ชนคล้ายกับงวดวันที่1ตุลาคมนะครับก็ชนแล้วออกนะไปติดตามดูนะครับว่าวันที่1ตุลาคมจะชนแล้วออกไหมนะครับแล้วเป็นการชนเลข4เหมือนงวดวันที่1กันยายนด้วยนะครับชนตัวเลขตัวเดียวกันเลยนี่นะครับวันที่1ตุลาคมนะครับสูตรแรก4สูตร3 4 9นะครับชนกันที่4ส่วนสูตร2ที่เคยชนแล้วออกที่ชนในงวดที่โชว์เมื่อกี้นะครับ4ตรงนี้วันนี้เป็น2นะครับแต่2สูตรนี้ก็ยังเป็น4เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็4ก็ต้องเป็น9นะบวกไปอีก5งวด6 8 4นะครับสูตร1กับสูตร3เลขตัวเดียวกันสูตร2นะครับที่เปลี่ยนเป็นเลข2นะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปดูของสูตรของอาจารย์ชาญศักดิ์นะครับคู่ที่1 6 3คู่ที่2 6 8นะครับรวมเป็น2ตัวก็จะ6 6 6 3 8 6แล้วก็8 3นะครับถ้านำมารวมตรงนี้ก็จะเป็น6 3 6 8ใช่ไหมครับนำมารวมกันซึ่งนอกจากชน4แล้วของอาจารย์ชาญศักดิ์ก็ยังชนกันเองนะครับชนเลข6นะครับก็จะเป็นชน4ชน6แล้วเลขที่ไม่ชนก็เป็น2 9 3 8นะครับ2 9 3 8เราลองไปดูว่าถ้าของอาจารย์ชันศักดิ์ชนกันเองแล้วเนี่ยมันจะเคยออกไหมนะครับซึ่งเราก็พบว่างวดวันที่16สิงหาคมนะครับมันชนกันนะครับชนที่3นะครับแล้วก็ออก3 3เลยแต่ว่าเป็นออกเลขล่างนะสูตรนี้เราเน้นไปที่เลขบนนะครับสำหรับสูตรวิ่งบนนะครับเราลองไปดูว่าจะมีชนแล้วออกบนไหมสำหรับอาจารย์ชันศักดิ์นะครับนี่นะครับก็เป็นงวดวันที่16สิงหาคมนะ00433เข้าตัวชนที่เป็น3ออก33ล่างนะครับนี่นะครับ30กับ13นะครับผสมก็เป็น131033แล้วก็30
ตามนี้เลยนะครับเรามาดูตัวที่ชนกันแล้วออกบนบ้างนะครับในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ7 6 4 5 5ชนกันที่4นะครับแล้วก็ออก4ตรงนี้นะครับเข้า64นะไม่ใช่เลขเบิ้ลนะครับวันนี้ตัวชน4ก็ออก4นะครับนี่นะครับก็ได้41 46นะครับงวดนั้นก็ผสมกันก็จะได้เป็น44 41 64แล้วก็61นะครับวันนั้นก็สรุปว่าเคยออกมาแล้วนะสำหรับเลขที่ชนกันเองของอาจารย์ชันศักดิ์นะครับเพราะฉะนั้นงวดวันที่1ตุลาคมเนี่ยได้ลุ้นนะเลข6นะครับที่เคยชนกันแล้วออกแล้วก็01กับ03ที่เคยชนกันก็เคยออกเหมือนกันนะครับชน4กับชน6นะครับน่าติดตามนะเลข4เลข6ในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับส่วนที่ไม่ชนก็จะมี2 9 3 8ก็ยังน่าสนนะครับเพราะว่ายังเป็นตัวเลขในสูตรนะครับตัวเลขในสูตรก็เดินดีมาทุกสูตรเลยในเลข4ตัวตรงนี้แล้วก็6ตัวชน2ตัวชนตรงนี้นะครับทั้งหมด6ตัวนะน่าสนใจทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราลองไปจัดเป็นเซต2ตัวกันนะครับยังไงก็น่าสนใจแล้วได้เลขเด่นแล้วก็ลองประกบเป็น2ตัวนะครับซึ่งจะใช้เป็นเด่นบนนะครับในสูตรนี้จะเน้นไปเด่นบนซะส่วนใหญ่นะครับ2ตัวนะชน4 6น่าสนใจนะครับ2 9 3 8ก็จัดเป็นเซต2ตัวบนนะครับก็จะเป็น4 6 4 2นะครับ49 43 48นะครับ62 69 63 68เซต2ก็จะเป็น29นะครับ23 28นะครับเซต9จะเป็น93 98นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็น38นะครับให้กันไปที่66เพราะว่า66เนี่ยชนกับอาจารย์ชันศักดิ์ในงวดวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็เลข6เป็นเลขที่ชนด้วยนะครับเป็นเลขชนด้วยเพื่อออกเบิ้ลนะครับก็น่าสนนะครับเลข66ถ้ากันเบิ้ลนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆตัวเลขเหล่านี้มาจากของอาจารย์ชันศักดิ์ก็ที่ชนอาจารย์ชันศักดิ์ก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ชนทั้ง4ตัวแต่ตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ6386นะครับตัวที่มี6นะครับแล้วก็66นะครับเป็นทั้งของอาจารย์ชันศักดิ์แล้วก็เป็นทั้งตัวชนด้วยนะครับ63 68 66ส่วน83ก็ชนอาจารย์ชันศักดิ์แต่ว่าไม่ใช่เป็นตัวชนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจก็ยังเป็นเลขในสูตรอยู่เหมือนกันนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็กันไว้นะครับกันไว้ซึ่งถ้าตัวเน้นที่เราเน้นขึ้นมาวงกลมสีแดงเข้านะก็แสดงว่าอาจารย์ชันศักดิ์เข้านะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ชันศักดิ์หลุดนะตัวอื่นที่น่าสนใจก็ยังคงเป็น4กับ6นะครับที่ชนกันนะครับก็จะต้องไปเน้นตัวที่มี4มี6ตัวอื่นนะครับส่วนตัวสีขาวก็ยังต้องกันไว้นะก็ยังหน้าอยู่หน้าเล่นอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะเป็นเลขในสูตรนะครับชอบแบบเน้นเน้นเนื้อก็46น่าสนนะครับส่วนตัวกันก็อย่างที่บอกนะครับตัวสีขาวนะครับแต่ถ้ามั่นใจอาจารย์ชันศักดิ์ก็ตัดตัวอื่นๆทิ้งไปได้เลยนะลุยอาจารย์ชันศักดิ์ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับได้2ตัวแล้ว2ตัวเนี่ยถ้าเข้าถ้าหวยเข้าก็เข้า2ตัวก่อนใช่ไหมครับส่วน3ตัวเนี่ยก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับซึ่งเซตนี้ก็พอจะได้ลุ้นนะพอจะได้ลุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซต3ตัวกันบ้างนะครับเซต3ตัวใช้เลขเด่นบนวิ่งบนชุดเดิมนะครับจัดเป็นเซต3ตัวก็จะได้เป็นตามนี้เลยนะครับ462 469 463นะครับ468นะครับเซต46นะครับส่วนเซต42ก็เป็น429นะครับ423 428นะครับแล้วก็เซต49ก็จะเป็น493นะครับ
498นะครับแล้วก็438นะครับส่วนเซต6ก็จะเป็น62ก่อนนะครับ629 623 638 629 623นะครับ628นะครับแล้วก็69ก็จะเป็น693 698นะครับ693 698ส่วนเซต63ก็จะเป็น638นะครับส่วนเซต2ก็จะเป็น293นะครับ293 298นะครับแล้วก็238เซตสุดท้ายตัวสุดท้ายก็จะเป็น938นะครับทั้งหมดเลข6ตัวจะจัดได้เป็น20ตัวนะครับทั้งตรงแล้วก็โต๊ดนะครับรอดูปักหลัก10นะครับใช้ปักหลัก10ช่วยก็ได้นะในวันที่แล้วก็เข้านะครับปักหลัก10ของอาจารย์โดดเดี่ยวแล้วก็สั่งลุยนะครับวันนี้ลองดูนะแนวทางในการคัดเลขเพิ่มเติมนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเลข4เลข6ก็ยังน่าสนใจนะครับโอเคนะครับจากสูตรวิ่งบน2ตัวมา1ตัวกลายมาเป็นชุด2ตัวแล้วก็3ตัวบนนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับสูตรเลขวิ่งทั้งสูตร1สูตร2สูตร3นะครับรวมทั้งของอาจารย์ชันศักดิ์ด้วยนะครับที่เด็ดมากเลยนะเดินดีมาทุกสำนักทุกอาจารย์เลยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ติดตามหวยใส่เช่นเดิมนะครับขอให้ถูกหวยขอให้แนวทางตัวนี้เป็นแนวทางที่ดีให้กับท่านสมาชิกทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอให้ถูกหวยร่ำรวยนะครับรับทรัพย์กันนะครับแก้มือใหม่นะครับวันที่1ตุลาคมขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยนะครับเหมือนทุกท่านนี้เลยนะครับผมหรือว่าถูกทุกๆรางวัลที่ซื้อเช่นเดิมนะครับถูกซื้อหวยตัวไหนก็ขอให้ถูกนะครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีทีเด็ดสูตรหวยนะวันนี้เน้นไปที่สูตรหวยนะครับเอาตัวเลขที่มาจากสูตรบ้านนะนะครับส่วนหวยซองก็ตัวที่เคยเข้าก็เดี๋ยวนำเสนอกันเหมือนเดิมนะครับก็กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตกันให้แน่นอนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ